สวัสดีครับกลับมาพบกับใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้นะครับอาร์มมีเมนูพิเศษนะครับเป็นสไตล์ฝรั่งนะฮะที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยลองไปทำทานกันได้นะครับนั่นก็คือเป็นเมนูสปาเกตตี้ไวท์ซอสทูน่านั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่สามารถทำไปให้คนพิเศษนะครับในวันพิเศษทานได้นะครับซึ่งตัวส่วนผสมหลักเนี่ยอาร์มขอเลือกใช้นะครับเป็นซีเล็กทูน่าสเต็กเนื้อน้ำมันดอกทานตะวันนะครับตัวนี้นะครับสามารถเข้ากับตัวเส้นสปาเกตตี้ของเรามากๆเลยนะครับอีกทั้งนะครับยังมีกรดไขมันที่ดีนะครับนั่นก็คือกรดไขมัน CLA นะครับนอกจากนั้นยังมี DHA นะครับแล้วก็โอเมก้า3นะครับที่ช่วยบำรุงสมองของเรานะครับแล้วก็ระบบความจำของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเรียกได้ว่าเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่ทั้งอร่อยและสุขภาพดีสำหรับส่วนผสมอื่นเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างสำหรับส่วนผสมหลักที่อาร์มเลือกใช้ในวันนี้นะครับเป็นซีเล็กทูน่าสเต็กเนื้อมันดอกทานตะวันนะครับที่เราเลือกใช้กระป๋องนี้นะครับเพราะว่าตัวซีเล็กทูน่าสเต็กเนื้อมันดอกทานตะวันเนี่ยมีกรดนะครับไขมันที่ดีนะครับนั่นก็คือกรดไขมัน CLA นะครับที่มีส่วนช่วยในการยับยั้งการเกิดไขมันสะสมและช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายอาร์มจะเลือกใช้ทั้งหมด1กระป๋องเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับอาร์มยังใช้ซีเล็กสลัดครีมทูน่านะครับซองแบบนี้นะครับก็สามารถทานได้กับสลัดผักต่างๆได้เลยนะครับแต่วันนี้อาร์มจะมาเป็นส่วนผสมนะครับในการทำไวท์ซอสด้วยนะครับต่อไปครับเป็นหอมใหญ่นะครับหอมใหญ่สับหยาบๆครับกระเทียมสับหยาบครับครีมพาสลีย์สับครับแป้งอเนกประสงค์เกลือป่นน้ำตาลทรายน้ำมันพืชพริกไทยป่นออริกาโนผงและสุดท้ายครับเส้นสปาเกตตี้วันนี้อาร์มเลือกใช้เป็นเบอร์2นะครับสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับโอเคครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับตัวแรกนะครับเราจะต้องต้มเส้นสปาเกตตี้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับอาร์มเลือกใช้เป็นเส้นสปาเกตตี้เบอร์2นะครับเราจะใช้เวลาต้มทั้งหมดนะครับประมาณ 7-8 นาทีนะครับโดยเทคนิคในการต้มเส้นนะครับเราจะต้องต้มน้ำให้เดือดก่อนนะครับแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปประมาณสัก2ช้อนชานะครับเพื่อทำให้เส้นเนี่ยมีรสชาติมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังจะช่วยทำให้เส้นเนี่ยนุ่มแล้วก็สุกเร็วขึ้นด้วยนะครับอ่ะตอนนี้น้ำเดือดได้ที่แล้วเราจะใส่ลงไปเลยนะครับที่ใส่ก็ใส่ลงไปพร้อมกับใช้ครีมคีบนะครับช่วยดันเขาให้โดนน้ำทั่วๆกันเพราะไม่เช่นนั้นตรงที่ไม่โดนน้ำเส้นมันอาจจะแข็งได้นะครับส่วนที่โดนน้ำมันก็จะงอลงไปนะฮะกดลงไปจากนั้นก็จับเวลาเลยครับประมาณ 7-8 นาทีเดี๋ยวเราต้มนะครับให้สุกนะครับแล้วคุณผู้ชมก็ต้องเตรียมนะครับน้ำเย็นนะครับที่มีน้ำแข็งนะครับเพื่อที่เอาไว้ช็อกตอนที่เส้นสุกแล้วนะครับวิธีการทำแบบนี้ก็จะทำให้เส้นเนี่ยสุกด้านนอกนะครับแล้วก็กรึบกรึบด้านในจะเป็นทำให้เส้นสปาเกตตี้ของเรานะครับเรียกว่าสุกระดับออเดนเต้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอให้เส้นสุกก่อนนะครับแล้วก็กลับมาพบกันครับครับผมตอนนี้นะครับครบ7นาทีแล้วนะครับเราก็จะปิดไฟเลยนะครับพร้อมกับยกลงมานะครับอึ๊บวางข้างๆโบนะครับที่เป็นน้ำเย็นเลยนะครับจากนั้นเราก็ตักเส้นนะครับชุบก็จะเป็นการหยุดความร้อนนะครับของเส้นเพื่อไม่ให้เส้นเนี่ยสุกจนเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราตอนที่เอาไปผัดนะครับกับตัวไวท์ซอสนะครับก็จะทำให้เส้นเนี่ยสุกต่อไปอีกเล็กน้อยนะครับให้หยุดความสุกของเขาไว้ก่อนขอย้ายหม้อนิดนึงนะฮะแล้วเราก็จะหยิบชามขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะเช็คก่อนว่าเส้นเย็นหรือยังถ้าเส้นเย็นแล้วนะครับเราก็เสด็จน้ำเลยลงในอีกชามหนึ่งใช้กระชอนนะครับพักเส้นไว้ก็ได้แบบนี้นะครับและสุดท้ายครับถ้าไม่อยากให้เส้นติดกันนะครับมีอีกเทคนิคนึงนะครับเดี๋ยวขอเช็ดนิดนึงฮะนั่นก็คือเราจะเอาเส้นนะครับคลุกเคล้ากับน้ำมันประมาณสัก1ช้อนนะครับ
เสด็จน้ำนิดนึงใส่ลงไปในชามแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเทเลยดีกว่านิดนึงนะฮะแล้วก็ใช้ซ่อมเคล้าน้ำมันให้ทั่วเส้นนะครับวิธีนี้ก็จะช่วยไม่ให้เส้นเนี่ยจับกันเป็นก้อนนะครับเวลาเราไปใช้งานนะครับแล้วก็ไปผัดได้เลยหรือจะไม่ลงไปคลุกกับซอสก็สามารถคีบแล้วก็ไปวางบนจานแล้วก็ราดซอสก็ได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักตัวเส้นไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำตัวไวท์ซอสกันครับโอเคครับเมื่อกี้เราได้เส้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาเริ่มทำกันเลยตอนนี้นะครับอาร์มวอร์มนะครับตัวกระทะเรียบร้อยแล้วอาร์มจะใส่ตัวน้ำมันนะครับน้ำมันถั่วเหลืองปกติเลยนะครับใส่ลงไปจากนั้นก็เพิ่มไฟให้ร้อนนะครับพอเริ่มร้อนแล้วนะครับเราจะใส่ตัวหอมใหญ่ลงไปครับผัดหอมใหญ่ให้หอมนะครับขออนุญาตใช้มือเราผัดหอมใหญ่ให้สุกก่อนนะครับวิธีการเช็คว่าสุกหรือยังนะครับก็คือสังเกตจากตัวสีของหอมใหญ่นะครับถ้ามันสุกแล้วเนี่ยสีมันจะใสขึ้นเล็กน้อยนะครับผัดให้หอมเลยนะครับเพราะว่าตัวหอมใหญ่เนี่ยมันจะมีความหวานนะครับทำให้ซอสของเราเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับพอหอมใหญ่เริ่มสีสุกใสแล้วนะครับเราจะตามด้วยกระเทียมใช้มืออีกเช่นกันง่ายดีครับใครๆก็เข้าครัวก็ต้องทำกันง่ายๆแบบนี้นะครับกระเทียมนี่ก็ต้องระวังไหม้นิดนึงนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟกับความร้อนเนาะพอเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่ตัวแป้งครับผมเป็นแป้งอเนกประสงค์ตัวนี้ก็ช่วยทำให้ซอสของเราเนี่ยข้นมากยิ่งขึ้นพอใส่ตัวแป้งแล้วนะครับผัดเล็กน้อยพอให้แป้งสุกพอจากนั้นแล้วเราก็จะใส่ครีมลงไปได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นครีมสดนะครับพอใส่ครีมลงไปลดไฟลงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ครีมนะครับแตกมันนะครับโอเคพักไว้สักครู่นะครับให้มันเดือดปุดๆเล็กๆน้อยๆก็พอไม่ต้องเยอะนะครับจากนั้นเราก็จะทยอยปรุงรสชาตินะครับเริ่มจากตัวความเค็มก็เริ่มจากเกลือก่อนนะครับใส่เกลือลงไปเราจะไม่ใส่ซอสนะครับเพราะว่าจะทำให้ไวท์ซอสของเราเนี่ยเป็นสีน้ำตาลต่อไปก็เป็นน้ำตาลครับน้ำตาลทรายปกติเลยเพิ่มความหอมเล็กน้อยพริกไทยครับออริกาโน่ครับตัวนี้ก็จะทำให้ตัวไวท์ซอสของเราเนี่ยมีความหอมมากยิ่งขึ้นคนเล็กน้อยครับไฟอ่อนๆ นะฮะตอนนี้ใช้ไฟอ่อนตอนนี้ซอสของเราเริ่มเหนียวเริ่มข้นขึ้นนะครับเพราะว่าเราใส่แป้งไปเนาะตอนแรกลดไฟเตรียมไว้อย่างนี้ครับเราจะมาเตรียมตัวเนื้อสัตว์ของเราครับวันนี้อามจะใช้เป็นซีเล็กทูน่านะครับสเต็กในน้ำมันดอกทานตะวันกระป๋องนี้นั่นเองนะครับก่อนอื่นเราจะต้องเทตัวน้ำมันดอกทานตะวันออกก่อนนะครับปึ๊บง่ายๆเลยใช้ฝาให้มีประโยชน์เทน้ำมันออกแล้วเราก็แกะลงไปนะครับที่เราเลือกใช้กระป๋องนี้นะครับเพราะว่าตัวซีเล็กทูน่าสเต็กน้ำมันดอกทานตะวันเนี่ยมีกรดนะครับไขมันที่ดีนะครับนั่นก็คือกรดไขมัน CLA นะครับที่มีส่วนช่วยในการยับยั้งการเกิดไขมันสะสมและช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายนะครับใส่ลงไปเลยไม่รอช้านะฮะใส่ลงไปเลยตัวน้ำมันดอกทานตะวันก็จะมีส่วนช่วยทำให้อาหารของเราน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นด้วยปึ๊บปึ๊บปึ๊บในการคนนะครับเราจะไม่คนแรงนะฮะถ้าเราคนแรงตัวชิ้นทูน่าของเราก็จะแตกไม่สวยงามไม่น่ารับประทานโอเคนอกจากนั้นนะครับอามยังจะเพิ่มความอร่อยนะครับให้กับตัวทูน่าของเรานะครับลดไฟลงนิดนึงนะฮะ
ด้วยซีเล็กสลัดครีมผสมทูน่านเองนะครับฉีกซองใช้ง่ายฮะแล้วก็เทใส่ลงไปเพิ่มความอร่อยมีชิ้นผักด้วยนะครับตัวนี้เพิ่มความอร่อยแล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันจะนำเส้นสปาเกตตี้ลงไปคลุกก็ได้นะครับหรือจะเอาไปราดก็ได้แต่วันนี้เราจะขอคลุกเลยนะครับสางๆเขาขึ้นมาเล็กน้อยแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยชึบพอสมควรนะครับก็คลุกเคล้าอีกรอบหนึ่งอาจจะใช้ซ่อมในการช่วยคลุกเคล้านะครับเพื่อให้เข้ากันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโอเคหน้าตาน่ารับประทานมากนะครับลักษณะของตัวสปาเกตตี้นะครับก็จะมีน้ำคลุกคลิกแบบนี้นะครับทานกำลังดีเลยโอเคสุดท้ายครับเก็บไว้เป็นไฮไลท์นั่นก็คือพาสลีย์สับนะครับโรยลงไปเลยหรือว่าจะโรยตอนสุดท้ายก็ได้จึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเคสวยมากนะครับแล้วเราก็จะจัดใส่จานกันเลยนะครับเดี๋ยวอาร์มขอเคลียร์โต๊ะนิดนึงครับเดี๋ยวเรามาจัดการกันครับเสร็จแล้วครับสำหรับเมนูสปาเกตตี้ไวท์ซอสทูน่านะครับหน้าตาน่ารับประทานมากชิ้นสเต็กเนี่ยชิ้นใหญ่เลยนะฮะก็สำหรับซีเล็กทูน่านะครับยังมีอีกหลากหลายรูปแบบนะครับที่จะนำไปทำอาหารได้หลากหลายเมนูเลยนะครับเพื่อนๆนะครับที่สนใจนะครับเข้าไปดูเมนูของอาร์มในเว็บไซต์ของเราด้วยก็ได้นะครับแล้วเอาไปอะแดปต์ครับเปลี่ยนเนื้อสัตว์อื่นๆเนี่ยมาเป็นทูน่านะครับก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับนะครับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ของร่างกายเราได้นะครับสำหรับอัตราส่วนผสมนี้นะครับก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะครับที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv นะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ